ในแต่ละช่วงวัยของคนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรมาดูกันในคลิปนี้นะคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเลยอ่ะไปจนถึง8ขวบมันจะเป็นจังหวะโอกาสเวลาที่เขาเนี่ยหาความเป็นตัวของตัวเองอ่ะตั้งแต่เด็กเลยนะไม่ใช่ว่าเขาแก่ก่อนวัยแต่เขาเนี่ยจะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดในบรรดาคนที่เกิด7วันนะคนเกิดวันอังคารหลายแต่หลายคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะเกิดมาเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้เร็วอ่ะทำอะไรเนี่ยโดดเด่นเกินเด็กคนอื่นแล้วก็มีความเป็นตัวตัวเองมากเลยนะค่อนข้างห้าวค่อนข้างที่จะกล้าที่จะทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นและด้วยความที่ตัวเองน่ะกล้ามากนั่นเองจึงได้เจออะไรเจอประสบการณ์มากที่สุดสังเกตดูนะเด็กบรรณาการเนี่ยง่ายๆเลยอะไรล่ะข้อศอกเข่าถลอกปอกเปิดบางคนหัวแตกบางคนกระดูกหักเข้าเฝือกเป็นแผลเต็มตัวบางคนนี่แบบว่าไปมีชื่อเสียงทางด้านการทำอะไรแบบเสี่ยงภัยอันนี้ไม่นับว่าในอนาคตโตมานี่มีอาชีพที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต้องจับมีดจับปืนจับอาวุธทำอะไรที่ผาดโผนเป็นคนที่ขับเครื่องบินได้แข่งรถได้กู้ระเบิดได้ออกสงครามได้ทำนองนี้คนเกิดวันจันทร์เขาจะเรียนรู้การเป็นตัวของตัวเองแม้แต่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็ยังเป็นผู้หญิงที่แมนๆนะไม่จำเป็นว่าโอ้จะต้องเป็น LGBT หรือว่าจะต้องเป็นทอมเป็นอะไรแต่ว่าจะมีความเหมือนกับเด็ดเดี่ยวเหมือนผู้ชายประมาณว่าจะเอาไงก็ว่ามาเป็นลักษณะของคนที่มีความห้าวตรงจริงใจตั้งแต่เด็กเลยเราจะเห็นคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะเป็นคนที่หลายต่อหลายคนเนี่ยไม่รักก็เกลียดไปเลยคือรักในความจริงใจหรือว่ารู้สึกโอ้โหเจ็บในความตรงไปตรงมานะดังนั้นตั้งแต่แรกเกิดถึง8ขวบเนี่ยเขาก็จะปลูกฝังความคิดลักษณะนิสัยแบบนี้ไปที่ตัวเองคนที่พูดจาตรงไปตรงมาพูดแบบไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยเนี่ยแหละคนเกิดวันจันทร์แล้วก็จะเป็นตั้งแต่เด็กย้ำอีกทีนึงทีนี้พอเต็ม8ขวบเริ่มเข้า9ขวบถึง25วัยเบญจเพสเนี่ยโอ้โหช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่เขามีความชัดเจนในตัวเองในเรื่องอะไรในเรื่องความคิดของเขาจะออกแบบฉลาดอาจจะเรียนเก่งหรือไม่ก็ได้แต่ว่าเขาจะฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดในการที่จะประกอบอาชีพคือจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเฉียบแหลมเฉียบขาดในการที่เขาเนี่ยเมื่อลงมือทำไปแล้วนะมันจะต้องได้เป็นผลกำไรผลประโยชน์คือไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่ผลประโยชน์แต่ว่าเขาจะมีความคิดที่คมคายที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับความสำเร็จอะไม่ยากเลยเช่นเขาจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะมีสายตาที่เฉียบแหลมเฉียบคมมากพอที่จะหยิบจับเอาสิ่งที่มาทำเป็นธุรกิจนั้นน่ะได้ถ้าเขาจะเลือกที่จะเรียนเขาจะเรียนและเรียนรู้คือประกอบกันไปอะคือเรียนให้รู้จริงรู้จังเพราะเขาเป็นคนที่จริงจังมากตั้งแต่เด็กแล้วนั้นเขาจะจริงจังในการที่จะเอาความรู้จากอะไรบางอย่างเพื่อไปหากินมันได้ตลอดชีวิตแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าความรู้นั้นนะมันเป็นในทางที่ทำมาหากินได้จริงเกิดผลประโยชน์ได้จริงไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ารู้นะเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าทำอะไรโดยไม่ได้คิดถึงอนาคตเขาจะค่อนข้างเล็งเอาไว้เขาจะวางแผนได้อย่างดีอย่างยับยลทีนี้พอเริ่มโตมาเต็มวัยอายุ26ถึง35จะเป็นช่วงที่เขาก่อร่างสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วมันจะเป็นจังหวะเวลาที่ดูเหมือนกับว่าเขาจะไปได้เร็วกว่าคนในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเขาอาจจะปลีกวิเวกจากวงสังคมในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วไปอยู่ในกลุ่มของคนที่จะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองเติบโตไปทั้งเรื่องของธุรกิจการงานการเงินการใช้ชีวิตและครอบครัวต่างๆคนเกิดอังคารเนี่ยนะเขาจะเล็งการไกลแล้วเขาเนี่ยจะมุ่งมั่นอดทนเพราะเขาจะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่
ดูเหมือนเขาต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติ 26-35 จะเป็นช่วงที่เขาเหนื่อยมากแต่มันก็เต็มไปด้วยความสำเร็จมากพอที่รอคอยอยู่ดังนั้นถ้าตัวเราเกิดอังคารเราอะเตือนตัวเองรู้ตัวเองว่าเราถ้าเราอยู่ในช่วงอายุนี้นะแต่ถ้าเราผ่านมาแล้วลองสำรวจว่าจริงหรือไม่ถ้าเรายังไม่ถึงช่วงอายุนี้เราก็เตรียมตัวสำหรับที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดอังคารก็เสมือนเดียวกันให้เขาได้รู้ทีนี้ถ้าเกิดว่าช่วง 26-35 เขารุ่งนะเขาจะมั่นคงในช่วงนั้นเลยแล้วพอเข้า 36-54 อ่ะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยเหมือนกับว่าได้ทำในสิ่งที่เองอยากทำจริงๆอ่ะอย่างมีความสุขด้วยเคยได้ยินคำพูดที่ว่าเมื่อเราได้เจองานที่เราชอบเราจะไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตไหมเนี่ยคนเกิดวันอังคารมีโอกาสสูงก็แล้วกันที่เขาจะเจอแบบนี้มีโอกาสสูงที่เขาเนี่ยจะได้ค้นพบสิ่งที่เป็นตัวตนแล้วสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็มีความสุขกับการทำในสิ่งนั้นน่ะไปได้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงอายุ 36-54 คือเขาจะเริ่มเป็นคนที่มีองค์ความรู้ในการที่เขาจะทำอะไรลงไปแบบถูกต้องถูกกติกาถูกหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วไม่หนำซ้ำยังสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นสอนคนอื่นได้ด้วยซ้ำดังนั้นบางคนก็ผันตัวจากผู้ประกอบธุรกิจหรือคนที่มีความถนัดในสิ่งนั้นๆ นะตั้งแต่แรกเกิดมาถึง 35 เนี่ยผันตัวจากผู้ที่ชอบเฉยๆกลายเป็นผู้ที่ให้ความรู้ผู้ที่ไปสอนคนอื่นซึ่งปัจจุบันนี้การที่จะเป็นคนที่สอนคนอื่นนั้นน่ะมันไม่ได้รูปแบบว่าจะต้องไปเรียนแล้วก็จบในสาขาของการเป็นครุศาสตร์อย่างเดียวใช่ไหมมันมีช่องทางตั้งหลายช่องทางที่จะทำให้คนเอาองค์ความรู้ที่ตัวเองมีเอาความชอบความถนัดสิ่งที่เองทำได้ดีมาสอนผู้คนคนเกิดอังคารจะมีวิถีชีวิตในแบบนั้นช่วง 36-54 พอเลย54มาเข้าสู่ 55-66 เนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ตัวคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะเขาอะจะเริ่มที่จะทำอะไรแบบแปลกๆแบบที่ตัวเองอะอยากทำมานานแสวงหาสิ่งที่เป็นความต้องการก้นบึ้งลึกๆในใจแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ไม่สนใครด้วยนะอาจจะทำแบบเหมือนเป็นคนแปลกเป็นคนขวางโลกอ่ะแบบคนอื่นเขาไม่ทำกันอ่ะแต่คนเกิดอังคารจะทำอ่ะช่วงเนี้ยบางทีเขาอาจจะกลับไปแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นเมื่อ50ปีที่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่ากลับไปคิดประดิษฐ์นวัตกรรมหรือทำพฤติกรรมหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่มันดูแปลกแตกต่างจากคนอื่นไปในทางที่คนอื่นเห็นเราจะต้องรู้สึกโอ้แปลกใจแล้วบางทีมันอาจจะโด่งดังไปก็ได้หลายๆคนเลยอ่ะมามีชื่อเสียงตอนอายุมากดวงแบบนี้นะดังนั้นช่วง 55-66 เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คนเกิดอังคารเนี่ยเขาอาจจะคว้าเอาไว้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆแล้วก็ทำแล้วได้ดิบได้ดีซะด้วยพอช่วงยาวตั้งแต่67นะไปจนถึง87เป็นจังหวะเวลาที่เขาอ่ะจะกลับมาใช้ชีวิตแบบสงบสุขใช้ชีวิตปนไปด้วยความสุนทรียะมุ่งเข้าหาความสุขในรูปแบบของการเสพศิลปะการดื่มการกินการเที่ยวการที่รู้จักที่จะอยู่กับของสวยงามอะไรล่ะมีการจันลงใจด้วยสิ่งที่เป็นศิลปะต่างๆการอ่านการฟังการลิ้มรสต่างๆคนเกิดวันอังคารก็จะกลับมานะกลับมาให้ความสนใจกับพวกนี้ช่วงตั้งแต่88ไปจนถึงบั้นปลายชีวิตเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีผู้คนนับหน้าถือตาคนหนึ่งแล้วคนจะจดจำเขาอะไม่ลืมเลยใครที่ได้เจอคนเกิดอังคารนะถ้าสังเกตลักษณะที่อาจารย์พูดมานะเขาจะเป็นคนที่ติดตราตรึงใจในทุกๆอิริยาบถของเขาแล้วเขาจะเป็นคนที่ผู้คนไม่ลืมเลยว่าเป็นคนที่ครบทุกรสชาตินะในบั้นปลายของชีวิตของเขานี่คือวิถีชีวิตคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงวัยต่างๆขอให้ทุกคนฟังแล้วให้นำไปพิจารณาปรับปรุงหรือว่าเอาไปใช้ได้ตามสมควร